ขาใหญ่โลเคชั่นสุดฮิตที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกขับรถแค่2ชั่วโมงก็ถึงยังจุดหมายแล้วล่ะค่ะซึ่งความดีงามของเขาใหญ่ที่นอกจากบรรยากาศดีมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีคาเฟ่ร้านอาหารเก๋ๆที่พักสวยๆและที่เที่ยววาวๆให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันแบบไม่มีเบื่อวันนี้ชิวไปไหนจึงขอรวบตึง20จุดเช็คอินกินเที่ยวพักเขาใหญ่แบบฉบับอัปเดตใหม่มาฝากค่ะบอกเลยว่าถูกใจสายชิวแน่นอนประเดิมเริ่มต้นกันที่พราม19ตั้งอยู่หน้าสวนน้ำซินิคอลเวิร์เขาใหญ่ติดกับถนนธนรัตน์กิโลเมตรที่19จึงเป็นที่มาของเลข19ท้ายชื่อของร้านส่วนคำว่าพรามนั้นมาจากชื่อส่วนของเนื้อที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ดีไซน์สวยงามโดดเด่นด้วยอาคารทรงหกเหลี่ยมสไตล์ลอฟต์โชว์สัจจะวัสดุทั้งอิฐเหล็กและกระจกภายในตกแต่งให้มีกลิ่นอายแบบอเมริกันยุค90มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลากหลายโซนในส่วนเมนูก็มีให้เลือกเพียบทั้งสเต็กพิซซ่าอาหารไทยฟิวชั่นแถมยังมีดนตรีให้ได้ฟังทุกวันเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวเขาใหญ่และกำลังมองหาร้านสเต็กที่อร่อยตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายต้องห้ามพลาดร้านนี้กันเลยค่ะไปต่อกับร้านอร่อยสไตล์อีสานสุดแซ่บในเขาใหญ่กับเป็นลาวซึ่งตัวร้านตั้งอยู่ริมถนนธนรัตน์ค่ะห่างง่ายมีที่จอดรถมากมายสะดวกสบายด้านหน้าร้านทำมุมเก๋ๆให้ได้แชร์ภาพสวยๆทั้งผนังฝาปะกลแบบไทยที่ปกคลุมด้วยไม้เลื้อยพร้อมทั้งยังมีเพ้นท์ผนังปูนเป็นลายน่ารักภายในร้านตกแต่งแบบโล่งโปร่งสบายบนเพดานเก๋ไก่ด้วยการประดับตกแต่งจากสุ่มไก่มาถึงเมนูกันบ้างที่นี่เป็นเมนูสไตล์อีสานสุดแซ่บทั้งส้มตำแกงเห็ดไก่ย่างเนื้อนุ่มอร่อยและมีโคราชที่รสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆค่ะริฟส์แมนตำนานความอร่อยที่อยู่คู่เขาใหญ่มานานกว่า10ปีซึ่งร้านนี้โดดเด่นในเรื่องเมนูรมควันจนได้รับขนานนามว่าเป็น The King of Smoke Meats กันเลยส่วนตัวร้านก็กว้างขวางมากๆค่ะมีเนื้อที่ถึง8ไร่การตกแต่งภายในเป็นสไตล์ลอฟต์สุดเท่มีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์นั่งชมวิวภูเขาในส่วนของเมนูอาหารมีให้เลือกเยอะมากค่ะแต่ที่ห้ามพลาดก็คือเมนูรมควันเพราะร้านนี้เขาคัดเนื้อที่ดีที่สุดเอาเป็นว่าใครที่กำลังหาร้านสเต็กอร่อยๆของเขาใหญ่ก็จัดไปกันเลยค่ะคาเฟ่เขาใหญ่น้องใหม่ที่ถ่ายรูปออกมามุมไหนก็ปังสุดๆกับเทลลัสคาเฟ่เขาใหญ่คาเฟ่ที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกสีขาวตัดกับกระจกใสและขอบไม้ที่กรุรอบๆอาคารให้เป็นมุมถ่ายรูปเช็คอินนอกจากนี้ยังมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมทั้งด้านในและด้านนอกที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ในส่วนของขนมจะเน้นความเป็นโฮมเมดสดใหม่และเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูทั้งชากาแฟไปจนถึงเมนูสดชื่นต่างๆแต่ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือเซตปิกนิกที่ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มเมนูพิเศษของทางร้าน2แก้วครัวซอง2ชิ้นและพร็อพถ่ายรูปสุดเก๋ที่เราสามารถเลือกมุมที่ใช่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและจัดวางพร็อพที่ทางร้านเตรียมให้โพสท่าจึ้งๆอัปโหลดลงโซเชียลอย่างเพลิดเพลินค่ะขยับมาที่วิดอินเขาใหญ่คาเฟ่เขาใหญ่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงที่มีจุดเด่นคือสวนหินคล้ายกับสโตนเฮนจ์ของประเทศอังกฤษตั้งเรียงรายสลับกันให้ผู้แวะมาเช็คอินได้ถ่ายรูปชิคๆกับหินก้อนใหญ่ยักษ์มีที่นั่งให้เลือกจับจองหลายมุมทั้งมุมอินดอร์และเอาท์ดอร์ที่จัดเป็นมุมสบายๆให้เราสามารถนั่งเล่นพูดคุยพร้อมทานขนมอร่อยๆกับคนรักและเพื่อนได้อย่างเต็มที่ในส่วนของเมนูที่นี่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารขนมและเครื่องดื่มคุณภาพดีแถมยังมีเมนูซิกเนเจอร์ห้ามพลาดให้ลองสั่งมาชิมกันอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่บรรยากาศเขาใหญ่คาเฟ่เขาใหญ่ที่โดดเด่นด้วยสไตล์โมเดิร์นสุดเก๋สีขาวสะอาดตาที่มาพร้อมสเปซสวยๆรายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ผู้มาเยือนมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายโซนมากๆค่ะทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งที่นี่เป็นคาเฟ่เพทเฟรนด์ลี่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงเฉพาะโซนเอาท์ดอร์นะคะแถมยังมีมุมถ่ายรูปเยอะสุดๆคล้ายอาร์ตแกลเลอรี่เลยล่ะค่ะในส่วนของขนมและเครื่องดื่มก็จัดว่าดีงามไม่แพ้บรรยากาศเลยล่ะค่ะโดยจะเน้นความสดใหม่และวัตถุดิบคุณภาพเป็นหลักใครมีแพลนจะมาเที่ยวเขาใหญ่ต้องแวะมาเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่แห่งนี้แล้วล่ะค่ะ
บุคลิกเขาใหญ่คาเฟ่เขาใหญ่บรรยากาศดีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวขจีอาทิสวนสวยวิวภูเขาบ่อน้ำและท่าน้ำแถมยังสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเช็คอินด้วยได้ค่ะซึ่งชื่อร้านนั้นมีความหมายว่าเงียบสงบและชนบทสถานที่แห่งนี้จึงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความอบอุ่นการตกแต่งร้านเน้นใช้วัสดุไม้บรรยากาศในร้านเน้นมูดโทนสบายตาด้วยเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งที่ใช้ไม้สีอ่อนเป็นหลักในส่วนของเมนูที่ร้านเป็นขนมโฮมเมดมีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเมนูซึ่งทุกการซื้อสินค้าในร้านสามารถแลกสิทธิ์เข้าไปเดินถ่ายรูปเล่นในส่วนได้ตามจำนวนที่ซื้อค่ะเช่นซื้อน้ำ1แก้วขนม1ชิ้นสามารถเข้าส่วนได้2คนเป็นต้นใครมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วอยากได้ภาพสวยๆลองมาแวะร้านนี้กันนะคะที่เที่ยวเขาใหญ่ที่ขึ้นชื่ออย่างน้ำตกเหวนรกก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินโดยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของอุทยานเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมีสายน้ำไหลตกลงจากผาอีกทั้งยังมีความสูงชันราว90องศาถึง3ชั้นใหญ่ๆด้วยกันเมื่อสายน้ำไหลตกลงกระทบแผ่นผาเบื้องล่างจึงเกิดเสียงดังสนั่นก้องไปทั้งภูเขาและเกิดละอองไอลอยคลุมไปทั่วบริเวณนั้นดูลึกลับน่าเกรงค่ะจนผู้คนขนานนามว่าน้ำตกเหวนรกนั่นเองค่ะอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราอยากแนะนำเพื่อนๆที่มาเที่ยวเขาใหญ่ก็คือหอดูสัตว์หนองผักชีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้สมญานามว่าภัตตาคารของสัตว์ป่าพื้นที่ลึกเข้าไปจะมีหอดูสัตว์เป็นอาคารสูงตั้งอยู่จุดเด่นคือสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบสำหรับการท่องเที่ยวจุดนี้นักท่องเที่ยวต้องจอดรถที่บริเวณกิโลเมตร35ถนนธนรัตน์และเดินเท้าผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เข้าไประยะทาง900เมตรใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีระหว่างทางนอกจากจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติสีเขียวขจีแล้วยังมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ป่าที่มักจะลงมากินดินที่โป่งเทียมและกินน้ำที่แหล่งน้ำด้วยค่ะใครอยากมาสัมผัสธรรมชาติแบบเต็มสายตาก็ต้องปักหมุดมาที่นี่เลยล่ะค่ะใครมาเที่ยวเขาใหญ่และชอบถ่ายรูปน่าจะต้องถูกใจกับจุดเช็คอินอ่างเก็บน้ำสายสอนตั้งอยู่ระหว่างทางจากที่ทำการอุทยานไปผ่ากล้วยไม้เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไฮไลท์ของที่นี่คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งบางครั้งเราอาจจะได้เห็นบรรดาสัตว์น้อยใหญ่มากินน้ำด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่ควรค่าแก่การมาถ่ายรูปสวยๆเก็บเป็นความทรงจำเพราะบรรยากาศดีงามแบบเต็มสิทธิ์ไม่มีหักเลยล่ะค่ะมาเที่ยวเขาใหญ่ทั้งทีต้องห้ามพลาดแลนด์มาร์คสายมูอย่างพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ซึ่งที่นี่มีองค์หลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง59เมตรหน้าตักกว้าง40เมตรนอกจากจะมีหลวงปู่ทวดให้สักการะขอพรแล้วภายในพื้นที่ยังมีองค์พระนารายณ์ทรงครุฑและองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่แต่ละองค์ล้วนมีศิลปะเฉพาะตัวสีสันสวยงามควรค่าแก่การมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลมากๆแถมบรรยากาศยังสวยงามมีสวนดอกไม้และต้นไม้ร่มรื่นนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความงดงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างแท้จริงเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวเขาใหญ่คงต้องเคยมองเห็นภูเขาลูกยาวที่ทอดขนานไปกับถนนมิตรภาพช่วงเขื่อนลำตะคองกันอยู่แล้วแน่ๆใช่ไหมล่ะคะซึ่งด้านบนเป็นที่ตั้งของกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงรับรองว่าขึ้นไปเที่ยวแล้วแฮปปี้แน่นอนเพราะไฮไลท์ยอดนิยมก็คือกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่สามารถขึ้นไปชมกังหันลมยักษ์พร้อมวิวสวยๆเช่าจักรยานมาเที่ยวรอบอ่างแบบเพลินๆนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะใครมาเที่ยวเขาใหญ่และชอบผจญภัยแบบลึกลับตามมาทางนี้เลยค่ะกับพีชเขาวงกตสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตบนพื้นที่กว่า5ไร่เป็นสวนสวยที่มีทางเดินเขาวงกตมีคาเฟ่เล็กๆรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะส่วนใครที่อยากทำกิจกรรมสนุกๆ ก็สามารถเข้าไปเดินเล่นในเขาวงกตที่ปลูกต้นแก้วสูงบังสายตาล้อมไว้ทั้งสองข้างทางซึ่งผู้เล่นแต่ละคนต้องใช้ความจำและความช่างสังเกตในการเลือกเส้นทางแต่ไม่ต้องกลัวหลงค่ะเพราะด้านในจะมีงานคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาบอกเลยไม่ว่าจะมากับใครก็สนุกและแฮปปี้แน่นอน
จุดเช็คอินเขาใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินกับสวนสัตว์บอนันซ่าเอ็กโซติกซูเขาใหญ่สวนสัตว์ขนาดเล็กแต่มีเนื้อที่โดยรวมถึงประมาณ100กว่าไร่ระยะทางเดินเป็นวงกลมรอบภูเขาขนาดเล็กประมาณ700เมตรรับรองว่าเที่ยวสนุกไม่เหนื่อยจนเกินไประหว่างทางจะพบกับสัตว์น่ารักมากมายซึ่งเพื่อนๆที่มาเที่ยวเขาใหญ่สามารถแวะมาป้อนนมและสัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดได้ที่นี่เลยล่ะค่ะพ่วงแขนคุณแฟนมาเช็คอินพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกกันที่ศาลาเขาใหญ่ด้วยโลเคชั่นของที่พักที่ตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมไปด้วยวิวภูเขาสามารถชมได้แบบ360องศารอบตัวเลยล่ะค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในรีสอร์ทต้องบอกเลยว่าสวยมากๆตั้งแต่โซนล็อบบี้วิวดีที่สุดเลยล่ะค่ะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำซึ่งที่นี่เป็นสระน้ำเกลือสีฟ้าใสอยู่ภายในสระว่ายน้ำสีขาวแบบอินฟินิตี้ที่หันหน้าเข้าหาภูเขาพร้อมกับมีโซฟาให้นั่งชิลนอนชิลชมวิวพระอาทิตย์ตกแบบฟินๆในส่วนของห้องพักก็มีเพียงแค่7ห้องเท่านั้นใครอยากมาพักผ่อนฮันนีมูนกับคนรู้ใจต้องโทรจองด่วนๆเลยล่ะค่ะใครเป็นสายอินสตาแกรมเมอร์ต้องมาเช็คอินที่โฮเทลลาบาลิสเขาใหญ่ที่พักสวยอลังการที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวตัวโรงแรมตกแต่งทีมเทพนิยายท่ามกลางขุนเขารายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวหลากหลายสายพันธุ์เพียงแค่ก้าวเข้ามาก็เหมือนหลุดเข้ามายังดินแดนของเทพนิยายเลยล่ะค่ะตัวอาคารดีไซน์โดดเด่นด้วยรูปทรงปราสาทสวยแปลกตาพร้อมมีมุมให้แชร์ภาพเยอะมากทั้งคาเฟ่สุดน่ารักสวนดอกไม้สวยๆส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือสระว่ายน้ำที่ออกแบบมาเหมือนแม่น้ำคดเคี้ยวที่ล้อมรอบสวนสีเขียวเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเช็คอินที่ฮอตมากๆค่ะสาวๆอย่าลืมเตรียมชุดเก๋ๆเลิศๆมาถ่ายรูปกันด้วยนะคะว้าวต่อไปอย่าได้พักกับบริบทพูรีสอร์ทอีกหนึ่งที่พักเขาใหญ่สุดฮิตที่มีการดีไซน์ตกแต่งสุดเลิศด้วยการออกแบบที่ทันสมัยอย่างโทนขาวไม้ให้ความโดดเด่นแต่ลงตัวกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติแวดล้อมได้เป็นอย่างพอดีพอดีเลยล่ะค่ะซึ่งพูลวิลล่าของที่นี่จะเป็นห้องพักส่วนตัวขนาดใหญ่มาพร้อมกับวิวสระว่ายน้ำกลางแจ้งและชิงช้านั่งเล่นไว้นอนเอนกายดูวิวสวยๆแบบไม่ต้องแบ่งใครเลยล่ะค่ะมาเช็คอินกันต่อที่เมอร์เวนพีครีสอร์ทเขาใหญ่รีสอร์ทสุดหรูที่เน้นดีไซน์สวยงามมีไฮไลท์อย่างปราสาทคลาสสิกในเทพนิยายสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปตั้งตระหง่านทอดตัวยาวบนเนินทุ่งหญ้าสีเขียวที่ร่มรื่นและกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามาพร้อมสัญลักษณ์ชาพลัสซึ่งที่นี่มีห้องพักให้เลือก2โซนด้วยกันคือห้องพักบนอาคารและแบบวิลล่าสุดหรูทั้งหมด112ห้องมีให้เลือกตั้งแต่ดีลักซ์ไปจนถึงเพนท์เฮาส์3ห้องนอนและพูลวิลล่า 2-3 ห้องนอนทุกห้องทุกหลังมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ทั้งในร่มและกลางแจ้งมีฟาร์มสัตว์ My Ozone Animal Club ที่เราจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุกสนุกและยังมีห้องอาหารและ Castleton Cafe คาเฟ่สไตล์ชนบทโดดเด่นด้วย Glass House ที่ปกคลุมด้วยไม้เลื้อยสีเขียวขจีที่คอยเติมความสดชื่นให้ผู้เข้าพักรีสอร์ทแห่งนี้จึงเหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะรีคอร์อีสานอีสานคอนเซปต์แอดเขาใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเขาใหญ่ที่น่ามาพักผ่อนภายใต้กลิ่นอายความเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นการประดับประดาด้วยผ้าเขาม้าเครื่องจักสานและผีตาโขนที่มาประดับไว้ตามจุดต่างๆอีกทั้งยังมาพร้อมสัญลักษณ์ชาพลัสบริการห้องพักทั้งหมด73ห้องทุกห้องตั้งอยู่บนอาคาร2ชั้นที่มีให้เลือกหลากหลายโซนบอกเลยว่าบรรยากาศดีทุกห้องค่ะอีกทั้งยังมีความไพรเวทมาพร้อมห้องน้ำในตัวและมีระเบียงเล็กๆสำหรับนั่งชิลชมวิวด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ต้นไผ่มุมน้ำตกสะพานข้ามบ่อน้ำและอีกมากมายนอกจากนี้ภายในรีสอร์ทยังมีสปารวมถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่ก็คือมื้อเย็นทางที่พักมีบริการชุดดินเนอร์จิ้มจุ่มหรือหมูกระทะด้วยค่ะซึ่งทางที่พักก็คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่วันต่อวันพร้อมสนุกไปกับหนังกลางแปลงที่ให้บริการทุกคืนนับว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ชิลที่สุดของเขาใหญ่เลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่ทอสคาน่าวัลเลย์เขาใหญ่ที่พักเขาใหญ่ที่วิวสวยปังด้วยฟีลลิ่งอยู่ต่างประเทศซึ่งที่นี่มีให้เลือกหลากหลายโซนทั้งห้องพักบนอาคารรูปแบบวิลล่าหรือใครอยากได้บ้านตากอากาศและคอนโดที่เขาใหญ่สักห้องที่นี่ก็มีแบ่งขายอีกด้วยค่ะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่นอกจากบรรยากาศดีงามรายล้อมไปด้วยวิวภูเขาสามารถชมได้แบบ360องศารอบตัวพร้อมกับอากาศสดชื่นที่สามารถหายใจได้เต็มปอดแล้วยังดีไซน์อาคารและจำลองพื้นที่มาจากต้นแบบของทาวน์สแควร์หลากหลายเมืองในประเทศอิตาลีสู่การพักผ่อนอันแสนอบอุ่นเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมให้ทุกคนได้เพลิดเพลินตลอดวันและทั้งหมดนี้คือ20จุดเช็คอินกินเที่ยวพักเขาใหญ่อัปเดตใหม่ล่าสุดที่เราคัดมาให้เพื่อนๆเลือกกันค่ะบอกเลยว่าแต่ละโลเคชั่นนั้นล้วนแต่บรรยากาศดีงามเหมาะแก่การมากินเที่ยวพักใช้เวลาดีๆกับใครสักคนในช่วงวันหยุดเป็นที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา